ครูไพบูลย์โดนผัวเก่ากระต่ายทักแชทหาจดทะเบียนสมรสแล้วขั้นแท็กถามภรรยาครูไพบูลย์งงหนักมากโดนผัวเก่ากระต่ายพันนิพาทักแชทหาฝากเมียแถมจดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วยถึงขั้นแท็กถามภรรยาทันทีอยู่ดีๆก็มีเรื่องเข้ามาแบบงงๆอีกแล้วสำหรับครูไพบูลย์แสงเดือนกับนักร้องกระต่ายพันนิพาซึ่งอยู่ดีๆก็คนอ้างว่าเป็นผัวเก่าของภรรยาสาวกระต่ายทักแชทมาหาแบบยาวเหยียดแถมปากครูไพบูลย์บอกถึงกระต่ายอีกว่าถ้าจะจดทะเบียนอย่าเมื่อไรก็บอกได้โดยครูไพบูลย์ได้โพสต์แชทของผู้ชายคนหนึ่งที่ทักแชทมาบอกว่าฝากดูแลเมียผมด้วยเพราะตนเองเป็นได้แค่คนเก่าแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เบิ้ลปทุมราชก้องห้วยไร่ครูไพบูลย์และผู้ชายที่ทักแชททั้ง4คนเคยสัญญากันไว้จำได้ไหมคำว่าเพื่อนของครูไพบูลย์กับคนที่ทักแชทจบลงแค่นี้และฝากบอกกระต่ายด้วยว่านี่เป็นข้อความจากใจและขอให้กระต่ายและครูไพบูลย์มีความสุขมากๆซึ่งคำสัญญาที่ทั้ง4คนได้สัญญากันไว้จบลงแค่นี้แล้วผู้ชายที่ทักแชทยังฝากครูไพบูลย์บอกกระต่ายอีกว่าเรื่องทะเบียนสมรสถ้าจะมาอย่าเมื่อไรก็บอกได้พร้อมทิ้งเบอร์ตนเองเบอร์แม่และเบอร์ยายให้ครูไพบูลย์กับกระต่ายอีกด้วยทำเอาครูไพบูลย์โพสต์แชทดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วแท็กไปหาภรรยากระต่ายและเขียนนวนข้อความถามกระต่ายแบบขำๆอีกว่าผัวเก่ามาตะใสอีกกบกระต่ายพันนิพาล่าสุดทักมาฝากดูแลเมียโอยอนอเอาไปจดทะเบียนกันตะยามไดอีกกที่สำคัญกูไปสัญญาอย่างตะยามไดโยยขอบคุณเฟซบุ๊กไพบูลย์แสงเดือน แอนนี่บรูคไม่ทนจัดการขั้นเด็ดขาดคนชอบแซะพร้อมกรวดน้ำให้พร้อมกับบอถึงวิธีจัดการกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์แซะไม่เลิกทั้งยังกรวดน้ำให้อีกด้วยไม่เท่านั้นนักแสดงสาวยังเขียนแคปชั่นไว้อีกด้วยว่าความทุกข์ทรมานของคนคือติดอยู่กับอดีตและกังวลกับอนาคตแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดและน่าเสียใจที่สุดคือคนที่ติดอยู่กับอดีตของตัวเองไม่พอยังติดอยู่กับอดีตของคนอื่นอีกมันน่าเศร้ามากเลยแค่อยากสร้างคอมมูนิตี้ดีๆอยากเป็นเพื่อนอยากให้เธอรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้อยากให้เธอมองฉันว่าขนาดฉันแย่ขนาดนี้ฉันยังผ่านมันมาได้ฉันแค่อยากเป็นเพื่อนกับซิงเกิลมัมทุกคนที่ต้องเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ใจเพราะเธอเก่งมากและฉันไม่อยากให้ใครมาทำลายคอมมูนิตี้นี้ก็เท่านั้นเองขอบคุณรูปจากไอจีแอนนี่ขีดล่างทีกายุมุ้ย TPN เผยความพร้อมแอนนาทำได้เต็มที่ลงศึกชิงมงใหญ่มิสยูมุ้ย TPN เผยความพร้อมแอนนาทำได้เต็มที่ลงศึกชิงมงใหญ่มิสยูชื่อเงื่อนไขใหม่แอนจักรพงศ์สนับสนุนความเท่าเทียมในสังคมมุ้ย TPNเผยความพร้อมแอนนาเป็นที่ฮือฮาในวงการประกวดสาวงามเมื่อแอนจักรพงศ์จักราจุฑาธิบดิตเข้าซื้อกิจการพร้อมประกาศตัวเป็นเจ้าของเวทีมิสยูนิเวิร์ส 100% และเตรียมออกเงื่อนไขใหม่ที่อนุญาตให้ผู้หญิงข้ามเพศและผู้หญิงที่แต่งงานแล้วสามารถมาสมัครประชันความงามได้เพื่อเป็นการสนับสนุนความเท่าเทียมในสังคมล่าสุดค่ำวันที่11พฤศจิกายนปุ้ย TPN หรือปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกกรรมการผู้จัดการบริษัท TPN Global จำกัด TPN Global ผู้ถือลิขสิทธิ์เวที Miss Universe Thailand ที่เดินทางมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน Miss Mimosa Queen
Thailand 2022 Miss Mimosa Queen Thailand 2022ครั้งที่8ได้ให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นบนเวทีประกวดรวมทั้งได้พูดถึงความพร้อมของสาวแอนนาเสืองามเอี่ยมMiss Universe Thailand 2022ก่อนเดินทางไปคว้ามง3ให้ประเทศไทยปุ้ยเผยว่าเดี๋ยวเราจะบินกันช่วงประมาณหลังคริสต์มาสน้องก็เทรนอย่างหนักซ้อมอย่างหนักหลายๆท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าแอนนาเป็นเด็กที่สู้ไม่ถอยเลยแล้วเขาไม่คิดอะไรมากเลยเขามีหน้าที่เติมน้ำให้กับตัวเองตลอดเวลาแล้วก็เป็นน้ำที่ไม่เคยล้นแก้วเลยนั่นคือสิ่งที่เราสบายใจเช่นเราบอกว่าแอนนาคะคุณแม่และทีมคิดว่าเราต้องปรับตรงนี้อีกนิดหนึ่งเขาก็จะบอกว่าได้ค่ะไม่เคยมีสักครั้งที่จะบอกว่าหนูถนัดแบบนี้นี้หรือหนูคิดว่าแบบนี้ดีแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะทำให้ศักยภาพของน้องมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขยันมากค่ะปุ้ย TPN เผยความพร้อมแอนนาความพร้อมตอนนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ดีตอนนี้คิดว่า 85% แล้วค่ะขอเติมต่ออีกเพราะว่าเรายังมีเวลากันนะคะก่อนบินถามว่ามีอะไรต้องเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนไหมก็คือการกำกับจิตตัวเองค่ะเพราะเวทีใหญ่มันมีความขลังของตัวเองเพราะฉะนั้นไปปุ๊บมันอาจจะเกิดภาวะอะไรขึ้นก็ได้ก็จะต้องสอนให้น้องตั้งสติให้ดีแต่โชคดีแอนนาเป็นเด็กที่ทำสมาธิแล้วก็สวดมนต์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราคอยดูแล้วกันว่าหลังจากการประกวดแล้วเราจะได้เห็นอะไรว่าน้องกำกับสติตัวเองได้แค่ไหนอันนี้สำคัญมากค่ะแต่ในเรื่องความประหม่าก็สำคัญเราก็มีวิธีสอนเรื่อง mindset ทั้งจากหลายคนที่มีความรู้หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดนางงามคือเราจะสอนเขาว่าไม่ว่าจะมีคำถามอะไรมาเราจะต้องตั้งสติตอบด้วยตรรกะและด้วยความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าตรงนี้เป็นที่ยืนของเราความประหม่ามันจะลดลงแล้วเราก็พร้อมที่จะปะทะหรือสู้ออกไปอันนี้ก็จะบอกน้องว่าถ้าไปยืนบนเวทีแล้วเห็นไฟเห็นคนเห็นกล้องระดับอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆเราก็ต้องคิดว่าไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เป็นที่ของฉันวันนี้ตรงนี้เป็นที่ของฉันซึ่งกระบวนการอันนี้มันช่วยได้นะคะน้องฮึกเหิมยังมีเรื่องไหนที่เป็นห่วงบ้างเรื่องพูดน้องก็ไม่ค่อยเกรงแล้วตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องความประหม่านี่แหละที่ว่าคนเรามันพูดได้สารพัดแม้กระทั่งตัวเราเองแต่เวลาไปอยู่ในสถานการณ์จริงแล้วจะเป็นอย่างไรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่น้องเขาพยายามจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาในการกำจัดจุดอ่อนเรื่องความประหม่าแต่ก็รู้สึกว่าเขาทำดีขึ้นเรื่อยๆถามถึงเรื่องที่ประกาศปลดนิโคลีนลิมสนุการพ้นตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง Miss Universe Thailand 2022เกิดอะไรขึ้นทุกคนก็คงจะทราบอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าใครก็ตามไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่จะด้วยอะไรก็ตามมันก็ต้องมีการปรับตำแหน่งให้คนที่เขาสะดวกได้อัพเลเวลขึ้นมาตามศักยภาพของเขาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างที่เห็นรอง2ปรับเป็นรอง1รอง3ปรับเป็นรอง2ขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้ากันเป็นแผงเพื่อทำประโยชน์ทำงานให้กับองค์กรแล้วก็สังคมปุ้ย TPN เผยความพร้อมแอนนาก่อนประกาศได้มีการพูดคุยกันไหมปุ้ยไม่ได้คุยครับเพราะเรามีทีมงานที่เป็นผู้คุยไม่ว่าจะเป็นทีมพี่เลี้ยงหรือว่าทีมดูแลตารางงานเขาก็คุยส่วนตัวเราเคยมีคุย 1-2 ครั้งแรกว่าทิศทางจะเป็นอะไรยังไงแต่ว่าตอนนั้นน้องก็มีคิวที่จะต้องไปต่างจังหวัดก็เลยยังไม่ได้คุยกันต่อเนื่องถามว่าเจ้าตัวรู้ก่อนไหมว่าจะโดนปลดอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะปุ้ยไม่ได้เป็นคนทำตรงนี้
ก็คงจะเป็นเรื่องของทางฝ่ายกฎหมายและฝ่ายนโยบายแล้วมันก็เป็นมติของที่ประชุมด้วยค่ะคิดว่าน้องก็ไม่ได้มีฟีดแบคอะไรที่ไม่ดีกลับมานะคะอันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะเงียบๆไปเธอก็อาจจะยุ่งในภารกิจของเธอด้วยตัดสินใจยากไหมที่ต้องทำแบบนี้ก็ไม่ยากหรอกค่ะมันก็เป็นบทบาททั่วไปสมมุติว่าเราจะต้องไปทำการแข่งขันอะไรแล้วเรามีลำดับขั้นอยู่คนที่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้องได้ปฏิบัติเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยอันนี้มันเป็นแฟกต์มากครับปุ้ยคิดว่าเรื่องของคนเนี่ยมันกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้หรอกถ้าคนก็คือคนแล้วมันก็ไม่ได้มีครั้งนี้เป็นครั้งแรกถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์ดูมันมียิ่งกว่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรถ้ามีคนที่ไม่พร้อมก็ต้องปรับต่อไปล่าสุดแอนจักรพงศ์เตรียมออกเงื่อนไขใหม่ๆบนเวทีมิสยูนิเวิร์สเพื่อชูความเท่าเทียมก็รู้สึกว่าสำหรับผู้หญิงข้ามเพศในประเทศไทยเนี่ยคุณแอนก็เคยบอกไว้ว่าต้องมีกฎหมายรองรับว่าให้เป็นมิสอันนี้ก็ชัดเจนแต่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีบุตรหรืออย่าร้างปุ้ยก็เฉยเฉยเขาก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาสามารถจะมาแสดงศักยภาพของเขาในเวทีระดับจักรวาลได้อันนี้ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วที่สำคัญสมัยนี้บางคนลูกสี่หุ่นเช้งกระเด๊ะกว่านางงามที่เดินไปเดินมาเสียอีกก็น่าจะเป็นสีสันที่ดีก็เป็นการเชิดชูความเท่าเทียมกันที่เป็นรูปธรรมค่ะเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ใช่ไหมก็เห็นด้วยค่ะคือปุ้ยคิดว่าเวลามันมีการ transform หรือมีการเปลี่ยนแปลงในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแน่นอนว่ามนุษย์มักจะกลัวการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดความวิตกกังวลไปแต่เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมักจะนำมาซึ่งการพัฒนาและการพัฒนาก็จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรคนที่เขาไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงนี่มันสนุกสนานและมันดีขึ้นไอ้เรื่องที่กังวลและไม่เห็นด้วยก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นเห็นด้วยคิดว่าอย่างนั้นค่ะจะโอนละเวงไหมแบบนี้เรื่องความโอนละเวงนี่ยังไม่ทราบเพราะยังไม่ได้จัดเนาะแต่คิดว่าทุกอย่างมันก็จะดำเนินได้ด้วยเราจะต้องกำกับหัวใจและบริบทของเวทีให้มันดีถ้าเรามีธงที่ตั้งไว้ว่าจุดประสงค์ของเวที Miss Universe คืออะไรแล้วเราก็ไปตามนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้ความสับสนน่อนหมานคลายลงค่ะทุกคนก็ต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนางงามแน่นอนว่าคนที่จะมาประกวดเนี่ยสมมุติว่าคุณเป็นคนที่มีลูกคุณจะต้องไม่บกพร่องต่อหน้าที่ประจำนั้นๆเพราะการมาประกวดเป็น Miss Universe Thailand หรือ Miss Universe ใหญ่เลยเนี่ยคุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีEmpower จริงๆคุณสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมและไม่มีอะไรด้อยไปกว่ากันเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะถ้าคนที่เขามีลูกแล้วมาประกวดมันต้องเก็บตัวเป็นเดือนๆต้องทำกิจกรรมอย่างหนักแล้วไปทำให้เด็กคนหนึ่งขาดความรักความอบอุ่นจากแม่ที่จะต้องดูแลปุ้ยคิดว่าคงไม่มีใครเสียสละทิ้งลูกมาประกวดหรอกคนที่มาประกวดต้องเป็นคนที่พร้อมจริงๆค่ะสำหรับเรื่องความพร้อมถ้าคุณจัดสรรเวลาครอบครัวไม่ได้คุณบกพร่องในหน้าที่สำหรับเราหน้าที่ของความเป็นแม่คือมงกุฎที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยมั่นใจว่าคงไม่ใช่ประเภทลูกอ่อนมาหรอกค่ะอาจจะเป็นคุณแม่ที่สาวสวยปิ๊งแล้วลูกโตแล้วดูแลตัวเองได้แล้วปีหน้าก็เริ่มเลยค่ะเริ่มตามไปพร้อมกับเวทีแม่ค่ะแอนนากดดันไหมเวทีใหญ่คนไทยเป็นเจ้าของแล้วไม่เลยค่ะเพราะเราบอกแอนนาอย่างที่คุณแอนพูดถ้าจะเป็นเสือก็ต้องไปขย่ำเอาเองปุ้ยบอกแอนนาไปว่าทำทุกอย่างให้เต็มที่ทำจนคนทั้งโลกบอกว่าไทยแลนด์ไม่เข้าไม่ได้หรอกของพวกนี้มันค้านสายตาไม่ได้
สมมุติเราศักยภาพไม่ถึงกรรมการไม่ใช่คุณแอนนะคะคุณแอนเป็นคนยุติธรรมมากเราจะไปบอกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าล็อกคนนี้นี้สปอนเซอร์ค่ะเอาคนนี้ไม่มีทางค่ะแล้วมันจะหายนะเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำให้ดีที่สุดสู้ให้สุดชีวิตให้ทุกคนมองว่าอยู่ต้องเข้ามันค้านสายตาไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เรากำลังใส่ในไมด์เซตของน้องแอนนาเราอย่าคิดแง่ลบถ้าเราคิดแง่ลบประเทศไทยจะไม่มีวันพัฒนาหรอกเพราะพอเข้ารอบก็จะมองว่าแหมก็เจ้าของเป็นคนไทยคุณแอนเขาก็ไม่เอาธุรกิจอันยิ่งใหญ่ของเขามาเสี่ยงกับการทำอะไรโง่โง่บ้าบ้าแบบนี้แน่นอนทุกอย่างมันต้องโปร่งใสเราอย่าไปคิดว่าถ้าเข้ารอบไปเดี๋ยวคนครหาต้องคิดว่าเราเข้าไปแล้วมีแต่คนบอกว่ายอม Miss Universe Thailand เหลือสัญญากี่ปีหรืออีก2ปีค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะคุณแอนบอกปุ้ยลุยนะลุยแกน่ารักค่ะก็ไม่ได้คุยกันเยอะเพราะเธอยุ่งมากเธอบอกว่าให้ลุยไปทำให้ดีที่สุดสิ่งหนึ่งคือเราก็อยากจะยกระดับคำว่า Miss Universeโดยเฉพาะความเป็นไทยแลนด์ของเราต้องยืนหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ในการจัดโปรดักชันของเราอีเวนต์ของเราเราต้องทำให้ทั่วโลกเขาเห็นว่าเรามีดีอะไรแล้วก็โชว์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแลนด์ให้เต็มที่ค่ะมีโอกาสหลุดมือไหมหลายคนจ้องอยากเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ไม่หลุดหรอกค่ะก็ลองดูไปนะคะก็คงทำไปเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าเขาเห็นความสามารถของเราเห็นศักยภาพของเราเราก็ทำไปเรื่อยๆตั้งแต่ปี2019ที่เราเริ่มทำมาเราไม่เคยดรอปแรงเลยสักปีแม้กระทั่งปีที่ยอมเลย2020ถึง2021เลือดตาแทบกระเด็นเพราะมันเป็นยุคที่โควิดถาโถมหนักมากแล้วเราไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐเราสู้เราลุยจนจัดให้ได้เพราะอยากให้ทุกคนในโลกเห็นว่าไทยแลนด์ทำได้แล้วเราก็ทำจริงๆก็บากบั่นกันมาถึงวันนี้มันก็คงไม่มีอะไรยากไปกว่าตอนนั้นแล้วค่ะสุดๆมีอย่างเดียวคือจะพัฒนาโชว์ของเราให้สนุกยังไงเนื้อหาสาระที่จะเติมเต็มเข้ามาจะเป็นยังไงโดยเฉพาะถ้าเกิดมีสาวที่แต่งงานแล้วหรือมีคุณแม่หรือมีสาวที่อย่าร้างมามันก็เป็น empower อีกมุมหนึ่งนะ